สวัสดีครับคุณผู้ชมเรามาร่วมเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกด้วยกันเพราะนี่คือรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery คุณคะตกลงเรื่องราวมันเป็นยังไงคะผู้หญิงคนนั้นบอกกับฉันว่าเคยแต่งงานกับคุณมาแล้วมันหมายความว่ายังไงคะใช่ผมเคยแต่งงานมาแล้ว3ครั้งทำไมคุณทำกับฉันได้ถึงเพียงนี้คุณฟังผมก่อนนะคือเรื่องมันซับซ้อนไม่ฉันจะไม่ฟังอะไรแล้วเราเลิกกันเถอะโอ้โหละครกำลังสนุกเลยนะครับแต่งงไหมว่ามันเกี่ยวอะไรกันไปชม VTR กันก่อนนะครับแหมเกิดขึ้นมาซะแฟนรายการตกใจกันใหญ่แต่ความจริงวันนี้คุณหมอคมสันมีเรื่องเล่าจากละครแต่เป็นความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยในสมัยก่อนนั่นเองครับเพราะการแพทย์แผนไทยในปัจจุบันก็ยังใช้องค์ความรู้ที่ใช้รักษาคนไทยในอดีตต่อเนื่องมาจนปัจจุบันเป็นที่แพร่หลายจนโด่งดังไปทั่วโลกแล้วเรื่องราววันนี้จะน่าสนใจแค่ไหนไปชมกันครับแต่ก่อนอื่นไปหาอะไรทานกันก่อนในช่วง Healthy Wealthy สุขภาพดีที่มีรสชาติกับช่วง Healthy Wealthyสวัสดีค่ะนฤกาจ่างคันธมาศนะคะจุ๋มเป็นเจ้าของร้าน Happy Birthday Music Town ค่ะกลิ่นอายของโรงแรมสมัยก่อนที่เรามีล็อบบี้เลาจ์นั่งฟังเพลงชิลๆแล้วก็มีอาหารแสนอร่อยซะด้วยนะคะด้วยความที่รักดนตรีมากก็เลยมีทั้งห้องแจ๊สค่ะห้องแจ๊สก็จะเป็นดนตรี7 ชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงของทรัมเป็ตนะคะเสียงแซกโซโฟนแม้กระทั่งดับเบิลเบสค่ะห้องวาไรตี้ก็จะอีกลักษณะหนึ่งเลยค่ะจะเป็นลักษณะของดนตรี9 ชิ้นอันนั้นสนุกมากพร้อมกับศิลปินที่จะแวะเวียนกันมาให้ความสุขในแต่ละเดือนไม่ซ้ำกันเลยค่ะค่ะสไตล์อาหารที่ร้านนะคะก็จะเป็นไทยฟิวชั่นนะคะโดยเชฟแสงที่ทำอาหารก็แสนอร่อยเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูกุ้งผัดพริกเกลือสลัดผลไม้กุ้งทอดนะคะรวมถึงปอเปี๊ยะฮาวายเมนูที่มาแนะนำในวันนี้ก็คือสลัดผลไม้กุ้งทอดครับขั้นตอนแรกนำกุ้งไปชุบกับแป้งแล้วก็เกล็ดขนมปังครับพอได้ครบก็นำไปทอดให้ได้สีเหลืองทองแต่ต้องระวังเรื่องไฟไม่ให้ร้อนจนเกินไปไม่งั้นจะทำให้ไหม้และติดกระทะได้ครับเสร็จแล้วก็นำกุ้งขึ้นมาพักขั้นตอนต่อไปเราก็มาจัดจานกันเมนูนี้เน้นไปที่สลัดเราจึงใช้ผลไม้กับผักต่างๆมาจัดลงจานก็จะมีส้มแก้วมังกรผักกะหล่ำคละเคล้ากันไปครับแล้วก็นำตะกร้าที่สานด้วยเผือกมาเป็นภาชนะของเมนูนี้ครับขั้นตอนต่อไปเตรียมผักผลไม้ต่างๆเช่นมะเขือเทศราชินีสับปะรดแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงแคนตาลูปมะม่วงราดด้วยมายองเนสเป็นสูตรของร้านนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นก็นำไปใส่ตะกร้าเมนูนี้นะครับแนะนำเลยสำหรับคนที่ต้องการวิตามินต่างๆไฟเบอร์สารอาหารที่จะเป็นต่อร่างกายหรือแม้กระทั่งคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักเหมาะมากๆเลยครับเสร็จแล้วครับเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านสลัดผลไม้กุ้งทอด Happy Birthday Music Town ค่ะ Happy Birthday Music Town ค่ะตั้งอยู่ที่ถนนสุคนทสวัสดิ์เยื้องกับซอย 2แล้วก็หาไม่ยากนะคะอยู่ริมถนนค่ะเปิดบริการตั้งแต่ 18:00 น.จนถึงประมาณ 13:00 น.ค่ะติดตามร้าน Happy Birthday Music Town นะคะได้ที่เพจ Facebook นะคะ Happy Birthday Music Town สนใจสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ 095-572-9153 ค่ะนึกถึงเมืองดนตรีชั้นเลิศต้อง Happy Birthday Music Town เท่านั้นค่ะมันเป็นไงหมอดานอะไรมันคือดานดานมันคืออะไรดานมันคือลักษณะของแข็งๆครับนึกถึงไม้กระดานครับมันจะแข็งๆมันก็จะเป็นก้อนเป็นลำเป็นดานเป็นแผ่นอยู่ทั้งทั่วท้องเลยสนับสนุนโดยไทยออนไบโอเทคสวัสดีครับพบกับแพทย์แผนไทยคมสันทินกรนายอิทยาครับและหมอกรกฎประภาสิทธิ์สินหรือว่าหมอเติ้ลครับอยู่ในรายการ Discovery Health Trip ตอนที่ว่าด้วยหมอไทยที่ไม่ใส่โจงกระเบนครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันใส่โจงกระเบนไม่ได้แล้วมันจะหลุดครับ เราใส่ไหมเคยใส่แล้วต้องโจงไหมโจงครับโจงอะไรหมอมันสำเร็จรูปอ๋อครับก็แค่ใส่ไปสวมได้เลยหมอโจงเป็นเหรอโจงไม่เป็นครับไอ้ที่ใส่หมอใส่เข้าไปเลยใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราไม่ใส่มาใส่เกงแทนใช่ไหมครับเราเป็นหมอแผนไทยครับแล้วตอนนี้ก็มีละครอยู่เรื่องหนึ่งแล้วก็เห็นเขาบอกว่าอาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะติดอันดับ2 Twitter ของโลกแต่มันคืออะไรไม่รู้เรื่องก่อนเขาคงจะดีมั้งเขาถึงเขียนอย่างนั้นนะแล้วละครเนี่ยมันเป็นละครชีวิตหมอชีวิตพวกเราเนี่ยครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในประมาณรัชกาลที่5เนาะครับซึ่งก็มีหมออยู่คนหนึ่งแล้วก็ชีวิตหมอเขาดำเนินเรื่องไปแต่มันเป็นละครตลกเนาะแต่ไอ้ตลกเนี่ยเวลาถึงบทหมอเนี่ยว่านักแสดงต้องแสดงบทหมอเนี่ยพอนักแสดงเนี่ยนะอาจารย์จะยืนอยู่ข้างหลังแล้วทำอย่างเนี้ยจะตลกได้ไหมไม่ได้เป็นหมอตลกไม่ได้ถึงจะแสดงบทหมอก็ตลกไม่ได้เพราะเป็นหมออยู่ครับแต่นักแสดงได้ดีมากมีอยู่ครั้งหนึ่งนักแสดงกำลังแสดงนักแสดงก็แกกำลังเล่นบทหมออยู่เนี่ยในระหว่างที่แกเล่นเนี่ยแกเล่นได้สมบทบาทมากอาจารย์สันทำไงรู้ไหมเผลอยกมือไหว้อย่างนี้เลยเล่นเก่งมากที่ยกมือไหว้เพราะว่ามันเหมือนเราย้อนยุคไปตรงนั้นและเห็นบรรพบุรุษของเราที่เป็นหมอกำลังเล่นอยู่ถึงขนาดยกมือไหว้เลยเล่นเก่งจริงในละครเรื่องนี้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาละครเขาอยู่ซึ่งจะสอดแทรกความรู้การแพทย์แผนไทยเข้าไปข้างในอย่างในละครตอนที่1ฉากเขาจะเริ่มด้วยการเห็นคน3คนกำลังแปลตัวยาเขาไม่ได้เรียกสมุนไพรเขาเรียกตัวยากำลังเอามาหั่นเอามาสับเอามาบดเอามากรองเอาไปทำกรรมวิธีต่างๆเพื่อเอาตัวยาเหล่านั้นไปเก็บใส่โหลและเก็บในห้องศักดิ์สิทธิ์ห้องศักดิ์สิทธิ์ของเราคือห้องอะไรหมอห้องยาไม่หมอยังรู้เลยห้องศักดิ์สิทธิ์ของเราคือห้องยาครับใครเข้าไม่ได้ปิดมิดชิดข้างในก็จะมีตัวยาวางเรียงรายอยู่เต็มไปหมดสำหรับหมอท่านจะไปเอาตัวยาแต่ละชนิดมาปรุงยาเป็นตำรับยาเพื่อรักษาโรคเขาก็จะมีโรคอยู่2โรคโรคที่1เราเรียกว่าคุทธราชคุทธราชเนี่ยเดี๋ยวนี้คนไม่เป็นกันละแต่คุทธราชปรากฏในคัมภีร์การแพทย์ที่เราเรียนชื่อคัมภีร์วิถีกุทธโรควิถีกุทธโรคเรียนกันเป็นเรื่องเป็นราวครับคัมภีร์วิถีกุทธโรคเป็นคัมภีร์ว่าด้วยเรื่องของโรคทางผิวหนังครับว่าด้วยโรคผิวหนังเรียนกันเป็นเรื่องเป็นราวผมเป็นหมอครับพี่ผมเป็นหมอครับนี่ก็เป็นหมอครับพี่เราไม่ใช่หมอนวดนะพี่เราเรียนโรคเยอะแยะโรคผิวหนังก็เรียนแล้วยากด้วยไหมยากครับยากสุดๆตอนเราเรียนอะยากสุดๆพุทธโรคก็เป็นหนึ่งในนั้นเราเรียนโรคติดเชื้อครับแล้วในโรคติดเชื้อบอกวิธีการรักษาไว้ยาวเหยียดเป็นหางว่าวว่าในการลักษณะแผลจะเป็นยังไงครับแล้วอาการถัดไปอาการพัฒนาการของโรคมันจะเป็นยังไงต่อไปครับรักษาได้กี่ส่วนรักษายากกี่ส่วนเขียนไว้ละเอียดยิบบอกวิธีการรักษาไว้แล้วเขาทำกันอย่างนั้นขบวนการเขามีตั้งแต่อยากกินใช่ไหมหมอใช่ครับอยากกินเอามาต้มครับมียาทาครับเพื่อเอาไปทาแผลผื่นครับมียาอาบครับมียาชโรมครับเขามีขั้นตอนการบำบัดรักษาของเขาปรากฏอยู่ในคัมภีร์ซึ่งเขียนมาเป็น100 ปี1,000 ปีแล้วสุดยอดแล้วอาการต่างๆที่อยู่ในวิถีกุทธโรคคนเดี๋ยวนี้บางอย่างยังเป็นอยู่ใช่ครับเพราะเราเรียนอยู่เยอะมากหมออย่างเราก็จะดูวิธีรักษาจากคัมภีร์ที่เราเรียนและเราศึกษามาอันที่1ละคุทธราชชาก็ตัดกลับไปพัวคุณนายคนหนึ่งแกป่วยด้วยโรคเราเรียกว่าโรคดานลมอาการดานลมมันเป็นไงหมอดาน อะไรมันคือดานดานมันคืออะไรดานมันคือลักษณะของแข็งๆครับนึกถึงไม้กระดานครับมันจะแข็งๆมันก็จะเป็นก้อนเป็นลำเป็นดานเป็นแผ่นอยู่ทั่วท้องเลยก็เลยทำให้มันแน่นอยู่ทั่วทั้งท้องดานมันก็คือมาไม้กระดานแหละครับแสดงว่าอะไรเป็นดานมันต้องแข็งครับเรามีตั้งกี่ดานมี4ดานครับมี4ดานมีดานอะไรบ้างหมอดานดินดานน้ำดานลมดานไฟงงแล้วครับครับหมอเนี่ยอย่างเราเนี่ยเรียนเวลาเราปลดเราจะเรียนรู้ว่าอย่างเนี้ยนะเป็นลักษณะความแข็งจากรูปธาตุดินครับจากรูปธาตุไฟจากรูปธาตุลมจากรูปธาตุน้ำครับแล้วเราต้องคลำตรวจยังไงเราเรียนกันมาหมดครับย้ำอีกครั้งพี่ปานะหมอครับหมอครับนี่ก็หมอครับเราไม่ใช่หมอนวดครับรับรองได้ 100% ครับว่าเราไม่ใช่ครับแต่นวดเป็นไหมนวดเป็นครับนวดเป็นแต่เราต้องตรวจรักษาก่อนถึงจะนวดครับครับแล้วเรานวดไหมไม่ครับไม่นวดอย่างเดียวใช่ไหมพอหมอก็ขี้เกียจนวดใช่ไหมถ้าเกิดจำเป็นจริงๆเราจะทำเราก็ต้องทำถูกไหมครับด้านลมเกิดจากเหตุก็คือวาตะหมอไม่ต้องบาลีนะหมอใช้ภาษาบ้านลมครับธาตุลมมันอั้นอยู่มันเคลื่อนไม่ได้มันติดอยู่พอมันเคลื่อนไม่ได้มันติดอยู่มันก็ทำให้น้ำต่างๆในร่างกายเนี่ยคั่งอยู่กับที่ครับพอคั่งอยู่กับที่คั่งอยู่ที่ไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยไปไหนไม่ได้น้ำคั่งมากๆไฟธาตุก็หย่อนพอไฟธาตุหย่อนยิ่งเคลื่อนไปไหนไม่ได้มันก็อัดแน่นกันอยู่เต็มท้องหมดเลยส่วนโรคอะไรเป็นโรคอะไรดานลมไม่ใช่ไม่มีชื่อโรคครับอาการคือดานลมแต่เป็นโรคอะไรรู้ไหมไม่รู้ครับไม่รู้ครับมันจะเป็นโรคอะไรก็ได้เช่นเป็นมะเร็งอยู่ตอนนี้เป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายเป็นมะเร็งปอดครับเชื้อ HIV กำเริบเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นอะไรเป็นโรคอะไรที่เขาเป็นกันความดันโลหิตสูงอย่างหรือเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เป็นไปเถอะแต่เราไม่ได้สนใจว่าคุณเป็นโรคอะไรในวิชาการแพทย์ของเราเราไม่ได้สนใจเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะปัจจุบันขณะเราเรียกปัจจุบันโลกเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วเดี๋ยวมาว่ากันใหม่ครับพักสักครู่ครับรู้เร็วเฮลตี้กับแฟมิลี่คลินิกให้คุณร่วมตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips ในคำถามที่ว่าถ้าคนเราไม่ถ่ายอุจจาระติดต่อกันเป็นเวลานานจะเกิดอะไรขึ้นข้อ A เกิดความร้อนในตัวสูงขึ้นจนเป็นไข้ข้อ B ร่างกายอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์มาที่ Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tips ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากแทมเบอรินคลินิกไปเลยครับถ้าหมอชอบพูดกันเรื่องขับถ่ายไม่ปกติเนาะอาจารย์ขอถามหน่อยแล้วขับถ่ายปกติเป็นยังไงครับเพราะว่าแกท้องผูกเรื้อรังไม่ได้ถ่ายมาเอางี้พูดง่ายๆเลยไม่สนละไม่มา7 วันแล้วเอางี้ดีกว่ารู้เร็วเฮลตี้กับแฟมิลี่คลินิกให้คุณร่วมตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips ในคำถามที่ว่าถ้าคนเราไม่ถ่ายอุจจาระติดต่อกันเป็นเวลานานจะเกิดอะไรขึ้นข้อ A เกิดความร้อนในตัวสูงขึ้นจนเป็นไข้ข้อ B ร่างกายอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์มาที่ Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tips ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากแทมเบอรินคลินิกไปเลยครับช่วง Health Tips มันเกิดจากเหตุอะไรได้หลายเหตุใช่ไหมหมอใช่ครับกินอาหารผีจำแดงเป็นไหมเป็นครับแล้วไอ้กินอาหารผีจำแดงมันเป็นไงหมออธิบายพี่ปานาอาอย่ามองอาจารย์มากอาจารย์หลอกอาจารย์รู้บอกพี่ปานาอานู่นครับก็กินอาหารผีจำแดงเป็นไงครับมันก็เหมือนกับว่าอย่างเช่นสมมุติเรามีอาการความร้อนไม่กินอาหารผีจำแดงเอาผีจำแดงก่อนก็คือผิดกับตัวเราอะผิดกับธาตุของเรากินอาหารอ๋อหมอจะพูดเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมใช่ครับว่าใช่เช่นสมมติว่าร่างกายเราตอนนี้ครับมีความร้อนอยู่เหมือนเราร้อนทั้งตัวเลยตอนนี้แต่เราไปกินลดร้อนเนี่ยเราก็เรียกกินผิดสำแดงกินผิดกระทาของเราร้อนอยู่ไปกินร้อนเข้าไปอีกใช่อ้าวอาจารย์ร้อนอยู่ครับและอาจารย์ไปกินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆ อย่างนี้เป็นไรมาอ๋ออันนี้ไม่เป็นไรครับอ้าวแล้วมันร้อนไงอ่ะร้อนหมายถึงว่าฤทธิ์ร้อนของมันนะครับจะรู้ได้ยังไงอ่ะอะไรเช่นสมมติเรากินเครื่องเทศเข้าไปครับที่มันมีฤทธิ์ร้อนง่ายๆกระเทียมร้อนอยู่อย่าไปกินผัดกะเพราครับอย่าไปกินน้ำพริกครับอย่าไปกินตำบักฮุงครับอย่าไปกินลาบลู่น้ำตกครับเคลียร์ไหมอย่างเงี้ยเคลียร์ครับอย่างนี้พี่ปานะเคลียร์เลยอะไรที่มันเผ็ดกินไม่ได้ครับ เขาเรียกกินแสลงอาการครับเช่นแผลร้อนในเต็มปากเลยนะเสร็จแล้วนี่เลยตำบักหุ่งครับกินไปก็แสบปากไปไอแสบปากไม่ใช่เพราะพริกนะแต่เพราะไอพริกมันลงไปในแผลโอ้โหกินยิ่งมันสัตว์ดิบอ่ะพวกเนี้ยพังหรือพี่น้องครับหรือพวกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอ่ะครับไวอะไรไวทองครับร้อนสู้ไปทั้งตัวเลยไปกินต้องตำน้ำพริกต้องใส่พริกเยอะๆอย่างเนี้ยเขาเรียกมีอาการร้อนอยู่ข้างในแล้วไปกินแล้วอาจารย์เตือนอย่างพวกวัยรุ่นเนี่ยถ้าเผื่อคุณยิ่งกินเผ็ดคุณยิ่งเป็นสิวทำไมวัยรุ่นกินเผ็ดแล้วเป็นสิวหมอผ่านมาแล้วนี่หมอเจอสงครามสิวมาแล้วนี่บอกเลยครับก็วัยรุ่นร่างกายเราข้างในเรามันร้อนมากอยู่แล้วครับเรายิ่งไปกินร้อนกินเผ็ดกินร้อนมันก็ปะทุขึ้นมาอีกมันก็เป็นเข้าไปอีกใช่ครับเพราะฉะนั้นวัยรุ่นกินเผ็ดเขาเรียกผิดสำแดงครับวัยรุ่นกินไม่ได้ครับมีอาการร้อนในกระหายน้ำกินได้ไหมไม่ได้ครับแผลร้อนในปากไม่ได้ครับเป็นไข้ไม่ได้ครับตัวลุมๆเหมือนจะมีไข้ไม่ได้วันนี้ข้างในมันร้อนเหลือเกินไม่ได้ครับตกลงกินอะไรอ่ะก็กินไม่ได้กินแล้วมันก็จะเป็นเรียกกินอาหารแสลงครับมันจะทำเป็นหนึ่งในเหตุทำให้เกิดดานลมก็ได้ครับมีอะไรอีกหมอนอกจากอาหารก็ท้องผูกท้องผูกหมอว่าไปเลยครับบางคนเราขับถ่ายไม่ปกติครับถ่ายกินเข้าไปเยอะถ่ายออกนิดเดียวถ้าหมอชอบพูดกันเรื่องขับถ่ายไม่ปกติเนาะอาจารย์ขอถามหน่อยแล้วขับถ่ายปกติเป็นยังไงครับปกติของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันครับอย่างคุณหมอพูดคือถ้าเผื่อว่าอย่างอาจารย์ถ่ายวันละครั้งครับหมอคุยถ่ายวันละ4ครับหมออะไรนะหมอหัวหน้าแพทย์เธอหมอต้อมครับหมอต้อมถ่ายวันละ3ครับอันนี้ถ้าเผื่อว่าเอา2 คนมาเทียบกันก็จะบอกว่าอาจารย์คมสันปกติครับแต่อีก2 คนนั้นผิดปกติแต่เราไม่ทำอย่างนั้นอย่าเอาการถ่ายของหมอครุยของหมอต้อมไปเทียบกับคนอื่นเขาเป็นของเขาแบบนั้นครับเรียกการขับถ่ายนี้ว่าก็ขับถ่ายปกติครับปกติของคนนั้นปกติของคนนั้นครับเหมือนเนี่ยคนไข้ผู้หญิงมาหาอาจารย์อาจารย์หนูประจำเดือนไม่ปกติอาจารย์ถามเลยถามว่าไม่ปกติยังไงแล้วปกติของเธอเป็นไงครับไม่ปกติแล้วปกติของเธอเป็นไงเธอบอกว่าปกติครับแล้วฉันจะไปรู้ไหมไม่ปกติยังไงเพราะบางทีไอ้ปกติของเธอคือไม่ปกติของคนอื่นไอ้ไม่ปกติของเธอคือปกติของคนอื่นมันเทียบได้กับเรื่องแบบนี้ถูกไหมหมอว่าต่อครับเช่นสมมติว่าปกติของคนนี้เขาจะถ่ายท้องผูกเขาจะถ่ายได้ทุกวันตอนนี้สรุปประมาณว่า3 วันถ่ายครั้ง4 วันถ่ายครั้ง5 วันถ่ายครั้งแสดงว่ามันไม่ปกติของเขาละมันก็เกิดการสะสมของเสียขึ้นครับสะสมขึ้นเรื่อยๆจากนิดเดียวเพิ่มขึ้นเรื่อยจนมันแข็งเป็นเถาเป็นดานขึ้นเวลาผายลมทีเขาเรียกว่าผายแม่อาจารย์พูดไม่ได้น้องออกทีวีหัวขอไข่หัวอุจจาระก็ได้เอาอุจจาระมีคำหนึ่งกับขอไข่นะโอ้โหวิ่งหนีกันระเบิดเลยครับอยู่กันไม่ได้เพราะผ่านแบบหัวมาเลยใช่ไหมแบบเด็ดๆเนี่ยกินเนี่ยระเบิดเถิงๆอาจารย์ตรวจคนไข้แล้วคนไข้เคยผายลมลักษณะนี้ให้เราดมมาแล้วขนาดว่าเราต้องรักษาฟอร์มเพราะเราเป็นหมอไม่รังเกียจคนไข้ไม่ได้ครับอาจารย์คมสันยังต้องถอยเลยครับปรากฏว่าคนไข้ที่ผายลงมาขอถอยด้วยครับเพราะว่าก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าแกท้องผูกเรื้อรังไม่ได้ถ่ายมาเอางี้พูดง่ายๆเลยไม่สนละไม่มา7 วันแล้วเอางี้ดีกว่ามาหาหมอเนี่ยไม่7 วันแล้วผายลงมาทีนี้สุดยอดครับอย่างนี้เนี่ยท้องก็จะเป็นด่างครับถูกไหมครับอัดไปด้วยอุจจาระอันมหาศาลอยู่ในนั้นนึกภาพสิลำไส้ใหญ่มีอุจจาระแข็งๆลากเป็นลำเลยแล้วเวลาเราคลึงเราจับนี่นะ จับเนี่ยเราเคยกันทั้งนั้นใช่ไหมครับจับไปเนี่ยเจอแต่อุจจาระเต็มเลยครับเป็นเถาเป็นดานแข็งเลยมันไปจับกันเหมือนหินเลยอุจจาระทั้งนั้นมันไม่รู้มันสะสมอยู่ยังไงมันไม่ออกอ่ะครับบางคน10วันไม่ถ่ายนะไม่ตายก็บุญแล้วไม่ถ่ายมากๆไข้ขึ้นอ่ะครับไข้ขึ้นเลยใช่ไหมครับเพราะมันจะเกิดความร้อนภายในสูงมากเลยใช่พอข้างล่างมันไม่ได้ออกพอข้างล่างไม่ออกมันจะดันขึ้นข้างบนแล้วเลอทีนะกลิ่นที่เลอออกมานะคนข้างๆเนี่ยยิ่งก็กลิ่นผายลมอีกเพราะว่าอุจจาระมันแน่นอยู่ตรงนี้ครับเอาอุจจาระดันขึ้นบนเอางี้ดีกว่าท่านผู้ชมอิเมจิ้นจินตนาการตามอาจารย์เลยครับแล้วจะเข้าใจว่ามันเหม็นขนาดไหนครับท้องผูกเนี่ยนำความเสื่อมเสียในการแพทย์แผนไทยบอกว่ารูปธาตุดินสำคัญที่สุดของรูปธาตุดินคือกรีสังแปลว่าของเสียครับของเสียใหญ่ที่สุดในความรู้ของเราจะให้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันจะนำมาซึ่งทุกขลาภอย่างมหาศาลท้องผูกแล้วกินอาหารผิดสำแดงแล้วอะไรอีกทำให้เกิดด่างครับบางคนเป็นกรดไหลย้อนครับเป็นเราเรียกว่าโบราณโรคเป็นสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยลมที่มากขึ้นเรื่อยๆในท้องทำให้ท้องป่องท้องพองอัดแน่นกันอยู่ในท้องจนตีขึ้นไปด้านบนนะครับบางคนก็เกิดเป็นเถาเป็นดานอันนั้นเราเรียกว่าดานลมมีดานลมอีกแล้วหมอรู้ได้เรามีวิธีแยกแยะกดไปอย่างนี้นี่ดานดินกดไปอย่างนี้นี่ดานลมเพราะลมมันจะยุบต้านมือครับกดมันจะเป็นไงมันจะต้านมือเราก็จะรู้แล้วแต่ถ้าเกิดดานน้ำมันกดแล้วมันยุบมันจะยุบมันเห็นไหมกดแล้วมันจะยุบหมอไทยนี่มันเก่งเนาะอันนี้เราเรียกว่าดานลมครับแต่เขาบอกว่าเวลาหมดเวลายังไม่เข้าวิธีการรักษาเลยเดี๋ยวมาต่อเล่าความจากละครใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้เราสองคนลาก่อนครับเราอยู่ที่คลินิกการแพทย์แผนไทยหม่อมราชวงศ์ศาสตร์ชินกรครับขอบคุณมากสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเทมารินคลินิกและบริษัทไทออนไบโอเทคกลับมาเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tips ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง 14 M-Cod Family สำหรับวันนี้สวัสดีครับลมแทงออกหลังครับบางคนโอ้ยหมอปวดหลังมันไล่ขึ้นบนมาเลยหมอมันไล่ขึ้นบนมานี่แล้วหมอมันขึ้นมานี่แล้วกลายเป็นตึงคอบ่าไหล่ปรากฏว่าไฟในการย่อยอาหารมันหย่อนพอไฟในการย่อยอาหารมันหย่อนลมอะไรจะหย่อนตามลมในไส้จะหย่อนตามลมในไส้